็เป็นเวลาประมาณ7 โมงกับ8 โมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปปลูกน้ำเพชรกันค่ะวันนี้จะเป็นคลิปวอล์กคลิปแรกของเรานะคะนี่ดูน้ำเพชรสิคะหลับเป็นตายเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเปิดผ้าม่านนะให้แสงมันสว่างเลยนะคะน้ำเพชรจะได้แสบตาแล้วก็ตื่นดูที่มันจะตื่นไหมว้าวแดดจ้ามากอะดูว่าน้ำเพชรจะตื่นไหมนะคะนอนนิ่งอยู่เลยอะนอนนิ่งมากอะไม่ตื่นเลยไม่ตื่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาปลูกกันนะคะว่าน้ำเพชรจะงอแงไหมนะนี่แล้ววันนี้นะคะเป็นวอล์กครั้งแรกของเราเดี๋ยวเราจะทำอะไรบ้างนะคะในกรุงเทพชีวิตกรุงเทพของอีจิปต์กับน้องน้ำเพชรนะคะจะเป็นยังไงบ้างฝากกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะถ้าชอบวิดีโออย่างนี้อยากให้เราทำอีกก็กดไลค์มาเยอะๆนะคะไปช่วยกันปลูกนะคะนอนแบบว่าอันนี้คืออะไรลาล่าลาล่าตื่นแล้วเอามาด้วยนะคะมากรุงเทพก็เอาลาล่ามาด้วยนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องลาล่านะคะไปปลุกพี่น้ำเพชรนะพี่น้ำเพชรกับพี่น้ำเพชรตื่นหรือยังกับพี่น้ำเพชรกับนิ่งมากดูสิตื่นหรือยังโอ้โหไม่มีเสียงหัวเราะด้วยตื่นแล้วเหรออ่าฮะไปเล่นน้ำไหมไปเล่นน้ำปะไปไหมไปลุกขึ้นไปเตรียมตัวเล่นน้ำกันดีกว่าอุ๊บลุกขึ้นนะครับผมอุ้ยตัวนี้นะคะนี่อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมาเก็บของใส่กระเป๋านะคะเอาพี่ลาล่าใส่อันนี้ด้วยนะคะมีสมุดการบ้านมาทำด้วยเอาของแผ่นโรงแรมอ่ะกลับบ้านด้วยดีไหมขวดน้ำหรอกับคัตเติ้ลบัตรอะไรอย่างนี้ใช่ปะป่ะไปดูสิไม่อยากความสุกไหมอ่ะเอาน้ำกลับอย่างเดียวก็ได้นั้นเอาน้ำกลับอย่างเดียวก็ได้เหรออีว่านะเนี่ยใครๆเขาก็ชอบเอากลับใช่ไหมหมวกคุมผมกับอันนี้เป็นคัตเติ้ลบัตรป่ะเรากลับไปด้วยเขาให้เราแล้วเราเปิดห้องมาเขาก็ให้เราแล้วอันนี้น้ำกลับไปด้วยนะคะ2 ขวดเลยฮิฮิฮิใส่เป๋าไปเราไม่ได้กินนะเราก็เลยต้องเอาน้ำไปด้วยนะนี่เราเอากลับได้แค่น้ำกับชุดคันตันบัตรที่เขาให้เรานะคะส่วนอย่างอื่นทีวีอย่างนี้เรายกไปได้ไหมคะไม่ได้ยกไปไม่ได้นะคะนี่ของเขานะเขาไม่ได้ให้นะปิดกระเป๋าเสร็จแล้วแล้วเราไปไหนกันคะเช็คเอาท์ช้อปปิ้งต่อไปนะคะเราจะไปมิกกับบ้านกันโอเคเราไปคิวเพชรนะคะจะไปคิวเพชรที่เมกาใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าที่เมกาคิวได้เยอะมากเลยนะคะเพชรอะค่ะไปจัดไปค่ะตอนนี้นะคะน้องเพชรอยู่ร้านอัพเดย์นะคะน้องมิกกำลังจุดลูนชูกันนี่แต่คิวเท่าไหร่คะเพชรได้คิวเท่าไหร่A035แล้วดูคนรอหน้าร้านเลยค่ะเยอะมากกินอะไรดีคะไหนอันนี้เหรอแล้วจะกินบิ๊กชูนี้นะคะนี่ดีบิ๊กชูน่ากินหลายอันมากเลยอ่ะจะกินชาไทยใช่ไหมตอนนี้เราได้แล้วใช่ไหมคะบิ๊กชูของน้องน้ำเพชรชิมสิ
ี่คิดซูน่ากินอันไหนคะออริจินอลอันนี้นี่ใช่ไหมตอนนี้น้ำเพชรหิวข้าวหรอคะไปกินข้าวน้ำเพชรจะกินข้าวร้านไหนคะนี่วันนี้นะคะน้ำเพชรจะกินข้าวร้านบ้านหญิงไปเราไปเข้าไปข้างในกันเลยว้าวอันนี้ต้องจืบน้ำเพชรมาเป็นหม้อไฟเลยนะคะเนี่ยกินหมดไหมเนี่ยอ๋อกินหมดไหมเรามากินกันเลยนะคะอย่าระวังร้อนนะคะกินแต่เต้าหู้หัวไม่กินผักเหรออิ่มไหมอิ่มมากโอ้คลิปนี้น้องเมย์ก็มีคำถามค่ะถามว่าอะไรคะน้องเมย์นะคะเป็นตัดเพชรที่เมย์กับบางนาสีอะไรอ๋อที่ตัดได้มาอันหนึ่งใช่ไหมคะถ้าใครจำได้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกน้องเมย์ด้วยนะคะ